ก็เดี๋ยวปูไทยมาเร็วยังหมดไหมยังหมดไหมสามพันที่สอง24 กิโลเมตรก็โค้งก็ขึ้นกับสภาพว่างออกไปครับนี่กำลังต่อต่อหม้อโค้งท่านนี้สามพันที่สามเป็นรักไทยๆหน่อยและตัวนี้นี่ครับเรามาจอดที่สะพานตรงนี้เลยยิ่งใหญ่เพราะตรงนี้จะเป็นสูงชันและใต้สะพานตัวนี้จะเป็นเหมือนกับว่าไอคอนสยามมาอยู่กลางทะเลดูเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันไม่มีในโลกถามว่าผมคิดได้ยังไงอย่างนี้ฮะเราเที่ยวหญิงเขาพายดังแถวนั้นรับรองเป็นริเวียร่าเลยมันเกิดริเวียร่าที่คิดเพื่อแผ่นดินสะพานนี้จะเกิดอนิสงส์เป็นมหาอนิสงส์แก่ชีวิตหลายชีวิตที่สามท่านนายอำเภอกีรพงศ์ช่วยชูเป็นนายอำเภอขนองอีก3วันก็จะเป็นนายอำเภอเมืองประมาณกันยาต้องไปบรรจุแน่นะครับเราต้องอัดทีนี้ประธานอาจจะคุณจุ๋ยอาจจะต้องรีบรับนี่เราปีให้เข้าถ้าเข้าเร็วถ้าเข้าสภาเร็วคนที่จะพูดคนแรกก็คือผมและคนที่2ก็สสายันและสุดท้ายก็จะมีผมกับสายันปิดยติพร้อมข้อมูลต้องเรียบพร้อมช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทางนี้ของ127คนนครชุมนุมคุณจําได้มั้ยครับเพราะนั้นชุมนุมที่นั่นชาวนักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาไม่รู้จักสุราษฎร์ธานีนะครับเขาไม่รู้จักนครนะครับแต่เขารู้จักสมุยแล้วก็ผมคิดว่าพวกผมในนามพรรคพลังประชารัฐนะสะพานนี้ไม่ใช่สะพานการเมืองแต่สะพานนี้เป็นสะพานเพื่อการพัฒนาประเทศพรรคไหนสนับสนุนได้หมดทั้งฝ่ายค้านบ้านเพราะเราเป็นคนไทยด้วยกันเพราะเราเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยแล้วก็ผมคิดว่าถ้าสร้างเสร็จจะเป็นรัฐบาลด้วยครับผมก็โอเคจับเอามือช่วยกันจับนี่ผมกับท่านสสทุกคนที่ฟังกินและของการในคณะได้มีเงินมีบ้านสถานที่จริงโดยลงเรือจากขนมแล้วมาขอสมุนและได้รับการต้อนรับนายกสมาคมการท่องเที่ยวแห่งนี้แล้วก็วันนี้เรามาอยู่ที่บ้านที่ศาลเจ้าพ่อคุณที่สำเร็จมาขอโปรดท่านได้ขออธิษฐานให้ท่านช่วยจดบันดาลให้นายกรัฐมนตรีรัฐบาลรีบด่วนออกแบบสร้างสะพานมีประโยชน์ขึ้นครับแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้ก็จะมีความต้องการไปไปการลงทุนจะน้อยลงประเทศไทยเรายังไม่มีสะพานขนาดนี้ที่ข้ามระหว่างแผ่นดินใหญ่ก็ตรงแล้วก็ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านยกตัวอย่างเช่นมาเลเซียสร้างจากแผ่นดินใหญ่ไปเกาะปีนังซึ่งเป็นเกาะปีนังก็เป็นของประเทศไทยเรามานอนเกาะปีนังแล้วนั่นคือเราก็ไปถึงแล้วเราตั้งสองโซนสะพานไปได้กับซึ่งการมาตรวจก็เห็นแล้วว่าดีมากแล้วก็เราสร้างสะพานที่สามอยากให้รัฐบาลและกองทัพการตกกฎหมายร่วมกันไปก็ขนองนะครับซึ่งจะไม่เป็นการเปิดเมืองที่ครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของรัฐบาลไทยครับแต่ผมคิดว่าสะพานนี้มันไม่ใช่สร้างเพื่อคนไทยอย่างเดียวเป็นสะพานของคนทั้งโลกที่มาเที่ยวเกาะสมุยมาเที่ยวเกาะพะงันเที่ยวเกาะเต่าและมาเที่ยวคือท่านนายกไม่ได้ไปเสียท่านรับสนับสนุนในการสร้างสะพานนี้เพียงท่านเลยว่าชื่อสะพานมันยังเร็วเกินไปแล้วก็ท่านก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้โฆษกรัฐบาลคือดร.นันมนโทรมาเรียนกับผมว่าพอท่านเข้าใจท่านอยากให้มาออกแบบเร็วๆแล้วก็ศึกษาผลกระทบต่างๆแล้วก็จะได้เป็นผลงานของรัฐบาลด้วยครับไม่มีการอ้างปราบแบบนั้นอะไรการยกสนับสนุนในการก่อสร้างสะพานนี้แต่ว่าเรื่องชื่อท่านตัดสินใจว่ามันไม่ถึงเวลาใช่ไหมส่วนการสร้างสะพานสนับสนุนครับ
การสร้างสะพานเชื่อมเกาะสมุยกับขนอมเราจะดำเนินการตามขั้นตอนยังไงต่อไปครับครับหารือกันในสภาโดยส.ส.สายันและเราแถลงข่าววันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยพรรคพลังประชารัฐมากกว่า20คนนำโดยผมและส.ส.สายันได้ลงนามในยติด่วนเสนอสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้บรรจุเป็นวาระยติด่วนในการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาโครงการสะพานเกาะสมุยถึงขนอมเรียบร้อยแล้วรอท่านประธานสภาว่าจะบรรจุเป็นวาระเมื่อไหร่คราวนี้เราในฐานะที่เป็นผู้แทนเป็นผู้แทนราษฎรโครงการนี้เป็นเมกะโปรเจกต์นะครับเป็นโครงการใหญ่ไม่ใช่เป็นโครงการของเขตใดเขตหนึ่งส.ส.คนใดคนหนึ่งพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ใช่เป็นสะพานของชาวสมุยไม่ใช่เป็นสะพานของชาวท้องเนียนแหลมประทับขนอมแต่เป็นสะพานของชาวไทยและชาวโลกเพราะเกาะสมุยเนี่ยเป็นเกาะของโลกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็น world destination เป็นปลายทางท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนแล้วเพราะว่าสะพานตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากเราจึงจำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลที่สภาเขาคิดว่าไม่น่าจะเกิน5เดือนก็จะได้พูดกันรู้เรื่องหลังจากนั้นก็จะเสนอฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยเป็นฝ่ายที่เอานโยบายจากสภาไปปฏิบัตินะครับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือมีกฎหมายอะไรเกี่ยวข้องก็จะต้องนำไปปฏิบัตินำไปศึกษาไปวางระบบไปศึกษาออกแบบทำ EIA ฟังรับเสียงความฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนรวมไปจนถึงออกแบบประมาณการสิ่งนี้ก็ต้องใช้เวลานะครับรวมจนถึงจัดตั้งงบประมาณเตรียมการโครงการผมคิดว่าถ้าเราเริ่มต้นวันนี้ไม่ช้าไม่นานนะครับเราคงจะได้เห็นอะไรสักอย่างที่เปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกาะสมุยเนี่ยเป็นหัวขบวนของรถไฟที่จะดึงการท่องเที่ยวในฝั่งอ่าวไทยที่มีเกาะสมุยเป็นตัวนำนะโครงการพื้นฐานนะครับที่จะทำให้สมุยเนี่ยเป็นตัวนำสมุยเป็นเพชรเม็ดงามเหมือนกับเกาะภูเก็ตและก็เหมือนหาดใหญ่สามเหลี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคใต้ที่มีภูเก็ตหาดใหญ่สมุยก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่ขยับขยื่นดึงเอาพี่น้องประชาชนชาวใต้เนี่ยเข้าไปสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็จะดึงเข้าไปสู่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาเพียงแต่เรามีสะพานที่ลงทุนไม่ถึงแสนล้านสามารถที่จะทำให้เกาะสมุยนี่เป็นจุดเปลี่ยนแล้วให้ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนี่เป็นจุดเปลี่ยนได้อันเนี้ยเราเชื่อมั่นอย่างนี้ในภายใต้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวครับคาดว่าถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยปีไหนที่เราสามารถที่จะเริ่มต้นได้ปีไหนอันนี้มันขึ้นอยู่กับฝ่ายรัฐบาลว่าสมมติรับเอกสารเข้าไปแล้วรัฐบาลก็จะต้องไปทำอะไรครับก็จะตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานหรือตั้งการศึกษา EIA ทำประชาพิจารณ์อันนี้ก็ใช้เวลาอีกประมาณปี2ปีนะครับสมมติว่าในกระบวนการสภาเราเสร็จเนี่ยปี63เนี่ยนะปี64ก็อยู่ในกระบวนการ EIA ปี65นะครับถ้าเสร็จแล้วก็ยังไปสู่ศึกษาออกแบบพระราชบัญญัติกฤษฎีกาก็จะประมาณปี66 67 68นะครับประมาณปี68 69นะถ้ารัฐบาลเดินไปตามสเต็ปไม่มีการกดดันและก็ไม่มีการเล่นการเมืองนะครับว่าฝ่ายถ้าทำสะพานนี้จะพักโน้นได้พักนี้เสียถ้าทำสะพานนี้แล้วจะทำให้กลุ่มนี้ได้กลุ่มนี้เสียถ้าไม่มีการขัดแย้งกันมากมายนักก็ไม่น่าผมคิดว่าประมาณการเนี่ยไม่น่าจะเกินปี73น่าจะได้เห็นแบ็คโฮน่าจะเห็นตอม่อน่าจะเห็นเรือที่จะทำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้กฎหมายอันนี้ฝ่ายรัฐบาลก็จะต้องรับกันไปนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปพวกผมก็มีหน้าที่ตรวจสอบมีหน้าที่กระตุ้นนะครับมีหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องภาคชาวบ้านภาคส่วนราชการหรือภาคท้องถิ่นก็นำเอาเรื่องนี้ไปเคลื่อนไหวพาไปพูดกันในสภาและก็ตามกฎหมายตามพระราชบัญญัตินะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่ผู้แทนของพวกผมทำนะครับเพราะงั้นถ้าถามว่าประมาณต้นทศวรรษปี70นะครับน่าจะได้เริ่มต้นถ้าเป็นไปตามนี้นะครับสสได้ลงพื้นที่มาพบกับผู้ประกอบการนะครับเกี่ยววันนี้คือโกจุ๋ยเนี่ยรู้สึกไงบ้างครับครับก็รู้สึกว่าผมในฐานะเหมือนกับตัวแทนเอกชนนะครับถ้าเป็นภาคเอกชนกับธุรกิจโรงแรมของกสบุยตื่นเต้นและดีใจและก็ต้องขอบคุณรองอาจารย์ดร.รงบุญสวยขวัญและก็น้องสส.สายันยุติธรรมนะครับซึ่งท่านทั้งสองจริงๆแล้วก็เป็นสส.เขตนครศรีราชแต่ท่านมีจิตใจที่กว้างขวางไม่เลือกท้องถิ่นนิยมแล้วท่านได้มาคิดถึงการผลักดันนี่สำคัญคือการผลักดันเข้าไปสู่กระบวนการเพราะการสร้างของใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับถึงแม้
เราจะเริ่มต้นด้วยความคิดมาอันนานแสนนานแต่ถ้าไม่มีใครผลักดันให้ข้าเป็นรูปธรรมผมดีใจที่วันนี้เรามีส.ส.ตาภาคใต้ที่ผลักดันอะไรต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมและก็ตื่นเต้นนะครับเพราะสภานี้จะเป็นผมใช้คำว่าไม่อยากเรียกสภาเลยครับก็จะเรียกว่านวกรรมในการเข้ามาสู่เกาะสมุยเพราะสภานี้จะเอื้อประโยชน์อย่างมหาศาลด้วยแบบที่ใช้คำว่าล้ำเลิศคือครอบคลุมมิติใต้สภาจะทำให้เกิดประโยชน์อเนกนันท์แก่ประชาชนรากหญ้าปิดตลาดใต้สภาที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้รากหญ้าทุกคนนะครับมีมิติทุกมิติมีร้านอาหารมีห้องประชุมมีที่เล่นคอนเสิร์ตมีพิพิธภัณฑ์มีอะไรต่างๆอันมากมายอเนกประสงค์คิดดูนะครับมองภาพให้ออกแล้วกันนะครับแล้วก็ข้างบนยังมีเลนจักรยานซึ่งจะทำให้เกิดนักท่องเที่ยวซึ่งต่อไปเราไม่ได้พึ่งพลังอย่างเดียวแต่จะทำให้นักท่องเที่ยวคนไทยเราคิดว่าคนไทยอยู่3ล้านคนที่รวยกันครับตอนนี้เรามีนักท่องเที่ยวแบบจักรยานนะอนามัยเนี่ยโอ้ยเป็นล้านนะครับแล้วธุรกิจนี้ก็จะยิ่งใหญ่ก็รักษาธรรมชาติผลักดันให้เกาะนี้เป็นเกาะจักรยานสะพานตรงนี้ก็จะเป็นปฏิมากรรมเบื้องต้นนะครับที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างทั้งค่าครองชีพทั้งค่าคนเจ็บป่วยที่แต่ละปีต้องอุบัติเหตุต้องสูญเสียสะพานนี้จะเป็นสะพานบุญเพราะฉะนั้นผมก็ไม่มีอะไรดีกว่าความปลื้มปิติและวันนี้เป็นวันที่เหมือนกับ kick off คือเป็นวันที่เริ่มต้นนะครับซึ่งท่านสองมาจากนครจันทราและคณะก็ได้มา kick off มาเป็นจุดเริ่มต้นต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือกวนอูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ผมเด็กๆมาก็ขออวยพรอย่างเดียวครับว่าขอให้ทั้งทีมและคณะทั้งสองนะครับช่วยไปผลักดันกันและก็ถึงวันนั้นเราจะได้เห็นการขี่จักรยานข้ามสะพานการวิ่งมาราธอนการอีเวนต์ต่างๆอันนั้นไม่อยากจะอะไรทุกอย่างจะมาเองขอให้อานิสงส์ที่ท่านตั้งจิตดีและต่อหน้าท่านคุณลูกก็ดลบันดาลให้โปรเจกต์นี้ประสบความสำเร็จและก็นำประโยชน์แห่อานิสงส์ไม่ใช่ขอสมุยอย่างเดียวย่านนี้จะเกิดเป็นเหมือนย่านริเวียร่าแห่กระหน่อมไปถึงในเปลาขะหน่อมของพลายดำหมดเลยนะครับนี่คืออานิมหาอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณ